พระครูที่กบินบุรีจังหวัดปฐ j i บุร r i ทาไมยอมจ่ายเงินเขาสองหมื่นถ้าบอกว่าโดนผู้หญิงมาหลอกมาแอบคุยแล้วก็วิดีโอคอลตอนอาบน้ําแล้วก็มีพระดูอยู่ในวิดีโอคอลด้วยพระบอกรีบปิดโทรศัพท์ทันทีเลยแล้วก็ไปแจ้งความว่าโดนแต่พระจ่ายไปแล้วสองหมื่นนะเหมือนตกเป็นเหยื่อเหมือนตกตอนแรกก็เหมือนตกเป็นเหยื่อแต่ตอนหลังมาเนี่ยคนก็ถามว่าแล้วไปจ่ายเขาทำไมสองหมื่นเราตกเป็นเหยื่อไปโอนให้เขาทำไมสองหมื่นวันนี้คุณมีอะไร ล่าสุดเนี่ยนักข่าวเขาบอกไปตามเพิ่มโดยสอบถามกับ Facebook ของหญิงสาวที่ถูกกล่าวหาว่าไปหลอกพระนะฮะที่ใช้ชื่อ f c e e o o o เนี่ยนายดานี่ยนะทีนี้เนี่ยนะผู้ใช้ f c e e o o o เนี่ยนะก็ได้มีการเนี่ยส่งแชทข้อความที่มีการพูดคุยกับพระครูรูปดังกล่าวนะ,ะเป็นภาพวิดีโอคอลของพระครูที่มีการสนทนากันและมีการ แชทแชทข้อความที่ดูเหมือนว่าฝ่ายพระนี่แหละจะเป็นฝ่ายเนี่ยฝ่ายรุกฝ่ายรุกฝ่ายต้องการจะดูเธอนะฮะโดยเดี๋ยวดูแชทข้อความฝ่ายหญิงบอกว่าหนูจะอาบน้ําไม่ให้อาบเลยเหรอขออาบน้ําก่อนอฝ่ายพระบอกว่าถ่ายภาพให้ดูหน่อยค่ะเอาแบบชัดๆัดแบบชัดชัดนะฝ่ายหญิงบอกยังไม่อิ่มอีกเหรอเออให้แสดงว่าให้ดูหลายรูปแล้วครับฝ่ายพระบอกหลายๆภาพนะฝ่ายหญิงบอกเป็นอะไรเหรอคะ พระบอกเป็นอะไรดีนี่นี่พระบอกแล้วแต่หนูจะถ่ายให้พี่คอนเวอร์เซชันนะฮะมีการตอบโต้กันไปมาทูเวย์คอมมินิเคชันนะครับไม่ใช่ตอบโต้ฝ่ายเดียวนะผู้หญิงก็ตอบกลับบอกเปลี่ยนผ้าก่อนนะพระก็บอกให้อาบด้วยประหลาดได้บอกว่าผู้หญิงชวนไงมีพระชวนนะเนี่ยให้อาบด้วยประหลาดตกลงไหมครับนะฮะคือไอ้ข้อความเหล่านี้ทีแรกตอนที่พระไปแจ้งความไปร้องเสือพระไม่ได้ให้นักข่าวดูนะฮะคือจากนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าเนี่ย ฝ่ายหญิงเขาบอกว่าเนี่ยได้มีการส่งภาพที่พระเนี่ยกำลังจับอวัยวะเพศตัวเองมาให้นักข่าวดูด้วยนะว่าพระเนี่ยได้มีการโชว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอืเออแต่ตอนที่พระให้ข่าวทีแรกบอกว่าเนี่ยอัตมาเนี่ยรีบปิดกล้องเลยนี่ไม่ได้ปิดนะคือแต่ท่านปนะฝ่ายหญิงเนี่ยเขาบอกไม่ได้ปิดนะเปิดนะเปิดแล้วก็มีวิดีโอคอลแล้วก็เนี่ยความจริงอีกมุมหนึ่งนะเขาบอกว่าเนี่ยเปิดแม้กระทั่งอวัยวะเพศให้ดูด้วยนี่นะอืแล้วก็หลังจากนั้นนะ ก็มีข้อความทางฝั่งพระเนี่ยแก้ตัวประมาณว่าเนี่ยมือถือโดนแฮกนะฮะมือถือโดนแฮกประมาณนี้มือถือโดนแฮกนะใช่แต่มีภาพนะครับล่าสุดนักข่าวก็เลยไปหาที่วัดเพื่อจะสอบถามอีกครั้งหนึ่งนะว่ามีหลักฐานเพิ่มเติมอันนี้หลวงพี่ว่าไงทีนี้หลวงพี่บอกว่าเนี่ยตอนนี้อาตมาป่วยฮะขอตั้งหลักก่อน ยยลวงพี่ต้องไปบวอย,ยู่หลวงพี่ต้องไปกรรมฐานตั้งหลักก่อนไม่ไม่สามารถให้ข้อมูลนักข่าวได้นะคเออ,เอ,อคือเอาข้จริงเนี่ยถ้าเจอพวกนี้เออจอพวกนี้มาเนี่ยถ้าเป็นพระปกติเนี่ยนะก็จะตอบโต้อพอปากหอมคอถ้ารู้ว่าเขาเริ่มลุกล้ําความเป็นเขาเรียกลุกล้ําเข้ามาเกินขอบเขตแล้วเนี่ยครับก็จะต้องบล็อกต้องอะไรออกไปพระเนี่ยจะต้องรู้ได้ด้วยตัวเองนะแต่อันนี้เหมือนกับว่าเขาขุดลุมไว้แล้วก็โดดเข้าไปใส่ กะโดดก็ไปใส่จะบอกว่าเป็นเหยื่อก็ไม่ใช่นะมันจะเป็นเหยื่อแน่นอนโดนหลอกโดนเอาเงินไงโดนหลอกโดนรีดเงินโรแมนต์แกมเนี่ยนะโดนหลอกให้รักเนี่ยอันนี้ของจริงโดนไปสองหมื่นแต่พาก็เล่นเล่นตามบทไปด้วยเอ่ตะเ่ะเขาเรียกตะเลิดครับก็ตะเิดไปด้วยอันนี้ก็ตักเตือนนะฮะก็ตักเตือนกันไว้ว่าเป็นข่าวตักเตือนเอาไว้พระเนรที่หลายทั้งหลายที่ท่านได้ดูได้ชมรายการท่านจะรู้ว่าเนี่ยมันมีคนหลายรูปแบบแล้วก็จะมาเนี่ยจ้องในพระเนี่ยโดยเฉพาะระดับ พระพระบริหารนะะระดับเจ er found, ordered, like like in in ้าวาดนะพระสังฆาธิการทั้งหลายเนี่ยนะก็ต้องถ้าเกิดเราถ้าเราเป็นพระเรามั่นคงในสมณเพศเนี่ยนะครับก็แหมก็คุยกันขอป่าของคอพอแล้วคือในเรื่องทางกฎหมายเนี่ยตอนนี้พระเป็นผู้เสียหายเป็นผู้เสียหายสิแต่ว่าในเรื่องของวินัยพระเนี่ยตอนนี้ผิดไหมพี่ติงก็ผิดสังฆาธิเศสนะถ้าไปไอสาวอะถ้าสาวก็ผิดสังฆาธิเศษยังไม่ถึงนไม่ถึงตรประราชิกอะไรนะประราชิกมันต้องเสพเมถุน ต้องฆ่าคนตายต้องลักทรัพย์ต้องพูดอุดอุตริมนุษยธรรมที่ตัวเองไม่มีอันนี้4ี่ข้อนี่คือโทษประหารชีวิตทพระนอกนั้นเป็นสังฆาธิเศษอาบัติที่ต้องไปเข้าปริวาสกรรมเข้าปริวาสกรรม7วัน14วันอะไรพวกนี้เพื่อชำระล้างบาปทำความสะอาดด้วยหลังจากสาวแล้วอะไรองี้นะ ก,ก็เป็นเรื่องปกติฮะแต่ประระเนี่ยถ้าเป็นพระจริงๆเนี่ยเราไม่คุยอย่างนี้หรอกไม่คุย,ยถึงขนาดาษขอดูลูกว่าอาบน้ําหรอกใช่ไหมคอันนี้ถ้าเป็นจริงนะถ้าเกิดหลวงพ่อเขาไม่ได้โดนแฮกข้อมูลโทรศัพท์นะซึ่งหลวงพ่อบอกว่าอันนี้แฮกข้อมูลโทรศัพท์ไป<อ>ครับว่าไปฮะ